จริงไหมแปรงยิ่งนานยิ่งออกแรงยิ่งดีแปรงฟันด้วยยาสีฟันน้ำสะอาดกว่ายาสีฟันปกติน้ำยาบ้วนปากหลังแปรงฟันไม่จำเป็นต้องบ้วนน้ำตามใครเคยแปรงฟันบ้างครับโทก็ต้องเคยกันทุกคนอยู่แล้วสินะครับแต่ที่แปรงอยู่เนี่ยถูกหรือผิดเดี๋ยววันนี้รู้กันครับความเชื่อที่1 นะครับแปรงฟันยิ่งแปรงนานยิ่งออกแรงเยอะยิ่งดีความเชื่อนี้ผิดนะครับการแปรงฟันแรงๆเนี่ยจะยิ่งทำให้ฟันเนี่ยสึกเหงือกเนี่ยร่นโดยเฉพาะใครที่ชอบใช้แปรงสีฟันที่มีขนแข็งนะครับยิ่งต้องระวังมากนะครับเพราะว่าจะยิ่งทำให้ฟันเนี่ยเสียหายแล้วก็เหงือกร่นได้มากขึ้นครับช่องปากนะครับไม่ใช่ห้องน้ำดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องออกแรงเยอะขนาดนั้นนะครับมาดูความเชื่อต่อมากันนะครับแปรงฟันใช้ยาสีฟันอะไรก็ได้ความเชื่อนี้ผิดนะครับยาสีฟันมีส่วนสำคัญมากในการดูแลสุขภาพช่องปากนะครับไม่ใช่ใช้ยาสีฟันอะไรก็ได้นะครับต้องเป็นยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูรายเท่านั้นทีนี้ฟูรายเนี่ยสำคัญยังไงมันสามารถยับยั้งฟันผุได้ป้องกันฟันผุได้ถ้าเราไม่มีฟูรายเลยมันก็ไม่ต่างอะไรจากการแปรงกับน้ำเปล่าก็จะต้องดูหน่อยว่าที่ฉลากเนี่ยมีส่วนผสมของฟูรายไหมมาดูความเชื่อต่อมานะครับแปรงฟันด้วยยาสีฟันน้ำสะอาดกว่ายาสีฟันปกติความเชื่อนี้ผิดนะครับยาสีฟันน้ำหรือว่ายาสีฟันแบบครีมก็ตามนะครับถ้ามีส่วนผสมของฟูรายและแปรงได้ถูกวิธีก็สะอาดได้เท่ากันครับมาดูความเชื่อสุดท้ายกันนะครับน้ำยาบ้วนปากหลังแปรงฟันไม่จำเป็นจะต้องบ้วนน้ำเปล่าตามความเชื่อนี้ถูกนะครับน้ำยาบ้วนปากนะครับถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับแม้ว่าจะตกค้างอยู่ในช่องปากบ้างก็ไม่เป็นอันตรายนะครับหรือแม้ว่าจะไหลลงคอบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรครับดังนั้นนะครับใครที่บ้วนน้ำเปล่าตามนะครับอาจจะไม่จำเป็นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอย่าไปกินอย่าไปดื่มเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายนะครับผมอยากจะเน้นย้ำนะครับการดูแลสุขภาพช่องปากจะต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะครับ1ก็คือแปรงสีฟันนะครับแปรงที่เหมาะสมกับเรานะครับไม่แข็งไม่อ่อนจนเกินไป2ก็คือยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูรายสามนะครับไหมขัดฟันเพื่อช่วยในการทำความสะอาดตามซอกฟันต่างๆที่แปรงฟันเข้าไม่ถึง4นะครับอยากจะเสริมเข้าไปก็อาจจะใช้น้ำยาบ้วนปากได้การแปรงฟันนะครับเราอาจจะแปรงอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะครับนั่นคือเช้าและก่อนนอนนะครับการแปรงมากกว่า2ครั้งได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องการแปรงด้วยนะครับอย่าแรงเกินไปแล้วก็อย่าแปรงผิดวิธีนั่นเองนะครับสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีนะครับก็จะทำให้เรามีรอยยิ้มที่มั่นใจอยากยิ้มดีๆหล่อๆแบบนี้ก็ต้องแปรงฟันให้ดีกันนะครับ